รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต้นปากเต้นคำทุกวันพุธบ่าย3โมงทาง Workpoint คุณผู้ชมกดหมายเลข23เต้นปากเต้นคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่อาจารย์นิสักทำเมนู1เมนูนานาและเท็ดดี้ทำอีก1เมนูค่ะครับผมโดยที่ใช้วัตถุดิบเดียวกันนะฮะวันนี้เมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้กินของอร่อยอร่อยที่เราอยากกินใจตรงกันเปล่านะเปิดหน้า1 2 3ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนหอมแดงหอมใหญ่แทบจะทั้งโลกใบนี้เลยแกงจืดหอมใหญ่ใส่หมูซ้ำอร่อยมากๆเป็นเมนูคลายหวัดที่ดีว่าแต่ว่าเราจะทำอะไรกินขี้เกียจแบบนี้ทำอะไรง่ายๆกินดีกว่าคิดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันครับเราเชื่อว่าหลายๆคนน่ะเปิดเจอหม้อแบบแกงจืดหอมใหญ่อาจจะตกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเอาหอมแขกมาทำเป็นแยมดีกว่าไหมหอมแขกนะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วเราจะมาหั่นแบบนี้จากนั้นหั่นเป็นเส้นจะไม่หั่นเล็กมากนะเพราะยังไงเขาก็จะเป็นแยมอยู่ดีหั่นเล็กมากเดี๋ยวจะไม่เหลือเนื้อเลยแล้วก็จะเอาหอมแขกของเราเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะใส่ลงไปในกระทะที่มีน้ำมันผัดจนกระทั่งหอมแขกของเรานุ่มเราไม่ต้องการให้หอมยังเหลือเป็นชิ้นกรอบๆนะต้องเละหมดเลยเพราะฉะนั้นหลายคนจะบอกว่าไหนๆก็เละอยู่แล้วเติมน้ำลงไปผัดด้วยเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดเติมน้ำลงไปอ่ะข้อดีคือหอมจะสีไม่ดำแต่ข้อเสียคือคุณเสียเวลาเคี่ยวน้ำแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่น้ำลงไปผัดอะค่ะคุณผัดอาจจะใจร้อนใจเย็นเนี่ยจะเห็นจากสีของมาร์มาเลดคุณเลยนะว่ามันจะขึ้นมาเลยว่าดำมากดำน้อยจริงๆเวลาเขาทำมาร์มาเลดกันเนี่ยเขาใส่หอมกันหลายกิโลเลยเขาผัดออกมาเสร็จแล้วมันเหลือนิดเดียวเอาละครับหั่นหอมเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะผัดเลยนะฮะกระทะเริ่มร้อนนานาจะใส่หอมของเราที่หั่นไว้ลงไปใส่เครื่องเทศได้ตามชอบวันนี้นานามีใบกระวานแล้วอยากจะบอกคุณว่าเคล็ดลับของเราที่ลดเวลาในการเคี่ยวหอมเนี่ยนานาใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดนึงค่ะเจ้าเกลือเนี่ยทำให้หอมฟุบไวที่สำคัญมีรสชาติด้วยตรงนี้ที่มีอยู่เนี่ยนะคะด้วยความที่เราแบบเป็นคนไทยเนาะเราก็จะชอบมีรสชาติจัดๆนิดนึงนานามีพริกขี้หนูป่นนะคะอยู่ตรงนี้ใส่ไปนิดนึงเพิ่มรสเผ็ดๆจะทำใหอันเนียนมาเมล็ดของเราเนี่ยนะคะแบบทานง่ายขึ้นแล้วตรงนี้เนี่ยมีน้ำผึ้งน้ำตาลทรายแดงน้ำส้มสายชูลีแอนเทอรีและน้ำตาลทรายหลายคนก็จะใส่ไวน์แดงไวน์ขาวอันนี้ตามใจชอบเลยนะนะไม่มีวันนี้ใช้น้ำส้มสายชูกับลีแอนเทอรีก็รสชาติพอสมถัยแล้วก็อร่อยทำง่ายประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยค่ะแต่นี้ก็เริ่มฟุบแล้วนะฮะเริ่มฟุบแล้วนะคะเราจะเริ่มปรุงรสกันเราจะใส่พริกป่นนะคะลงไปนิดนึงค่ะเราใส่นิดเดียวนะไม่ใส่เยอะนะเราต้องการให้เผ็ดแบบนิดเดียวแบบไม่เผ็ดตกใจอ่ะจากนั้นนะคะความหวานของเรามี3ส่วนน้ำผึ้งน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำตาลทรายแต่สังเกตว่าใช้น้ำตาลทรายแดงนิดเดียวเพราะว่าสีเขาคล้ำน้ำตาลทรายน้ำผึ้งนะคะผัดไวๆเลยจากนั้นตรงนี้นะคะเลียนเทอรีนนะตัดเปรี้ยวที่บอกเพิ่มกลิ่นฝรั่งแล้วก็ตัดรสเปรี้ยวจดๆนิดนึงค่ะด้วยน้ำส้มสายชูก็คุณจะสังเกตว่าหน้าของหอมก็จะเงาๆด้วยเรารสเขาจะจัดเวลารับประทานเนี่ยจะรับประทานกับคุณจะเอามาป้ายขนมปังหรือคุณจะเอามาป้ายขนมปังกรอบก็ได้แต่ถ้าอยากให้มันอร่อยมากๆเนี่ยคุณป้ายลงไปบนแครกเกอร์เสร็จปุ๊บคุณโปะด้วยชีสนะเนี่ยคุณเอาแครกเกอร์วางใช่ป่ะเอาเรดออนเนียนมาร์มาเลดวางนะแล้วคุณก็โปะนะเป็นบรีก็ได้หรือเป็นบลูชีสก็ได้นะโอ้โหล้ำอ่ะมีความสุขมากเอาละครับผัดจนได้ที่จากนั้นก็พักไว้เลยใช่ไหมใช่พักทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะคะเจ้าหอมของเราเนี่ยก็จะฉ่ำ
เป็นมาร์มาเลดที่น่าทานมากจะรับประทานเนี่ยก็ใส่กระปุกไว้สามารถเก็บในตู้เย็นได้นะคะมาร์มาเลดของเราใส่ลงไปแบบนี้ก็จะเห็นว่าชิ้นแบบนี้เลยทีนี้หน้าหนาวของคุณก็จะไม่จำเจอีกต่อไปไม่ใช่แค่ซุปอย่างเดียวแต่วันนี้มีอเนียนมาร์มาเลดเป็นเรดอเนียนมาร์มาเลดเพิ่มทางเลือกให้คุณด้วยนะใช้ไฟอ่อนๆเพื่อให้ก้นหม้อนี่กระจายความร้อนนะคุณผู้ชมเห็นไหมเจลกระเทียมก็ยืนอยู่กับคุณผู้ชมได้ตั้งครึ่งชั่วโมงมันจะบ้าตายจริงป่ะหมูสับก็เป็นชิ้นไม่ได้ทำวิญญาณหมูหรือจะบอกแม่ไหมหมูเล็กแม่ขยันจังนะนั่งปั้นลูกเพื่อขี้เล็บไม่เอาเดี๋ยวลูกค้อนคอดวันนี้เรามีเมนูสลัดปูนิ่มเมนูเพื่อสุขภาพที่ทำง่ายๆมาฝากกันครับวิธีทำใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนำปูนิ่มลงคลุกแป้งทอดกรอบและนำปูนิ่มลงชุบแป้งผสมน้ำเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปูนิ่มที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นผักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสพริกปีศาจปลาไทยเชฟให้ทั่วใส่น้ำสลัดครีมลงในภาชนะตามด้วยซอสผงปรุงรสรสพริกปีศาจปลาไทยเชฟคนผสมไม่เข้ากันเตรียมไว้เป็นน้ำสลัดจัดปูนิ่มทอดกรอบใส่ในภาชนะที่มีผักสลัดรับประทานคู่กับน้ำสลัดพร้อมเสิร์ฟกับเมนูสลัดปูนิ่มผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกหอมใหญ่เสร็จแล้วก็มาทำเป็นเมนูที่มีชื่อว่าแกงจืดหอมใหญ่หมูสับนะครับกับข้าวแบบนี้หลายคนไม่ทันได้นึกในช่วงอากาศเปลี่ยนปลายปีแบบนี้เมนูอย่างนี้เสิร์ฟร้อนๆเหมาะกับทุกคนในครอบครัวนี่ถ้ามีใครแพ้อากาศเป็นภูมิแพ้แล้วก็จะรักตำรับเหล่านี้เขาเรียกว่าอาหารที่มีสรรพคุณดูแลรักษาสุขภาพFood for healing อาหารเพื่อการบำบัดแต่ก่อนจะทำแกงจืดเราก็ต้องโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียววันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาเจียวกระเทียมแล้วก็เก็บน้ำมันเจียวกระเทียมหอมๆเอาไว้ใช้ต้องเลือกน้ำมันที่ใช้ได้ทั้งผัดทั้งทอดในขวดเดียวกันเพราะว่าเราจะเอาน้ำมันไปผัดน้ำมันที่หอมกระเทียมแล้วก็จะเอากระเทียมเจียวกับกรอบมาใช้โรยหน้าแกงจืดเราก็เลือกเป็นน้ำมันลำข้าวตรามรกตรับรองจะติดใจคุณผู้ชมเลือกเอากระเทียมไทยหรือจะเป็นกระเทียมจีนก็แล้วแต่ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมเนี่ยใส่ลงไปตั้งแต่ยังไม่จุดเตานะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆคุณผู้ชมครับที่บอกว่าไม่ให้ใช้ไฟแรงมีเหตุผลเพราะน้ำมันมันร้อนมันจะวิ่งมารอบๆข้างๆไอ้ขอบๆเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองก่อนโดยที่ตรงกลางข้างในมันจะยังไม่เหลืองเท่ากันเพราะฉะนั้นใช้ไฟอ่อนๆเพื่อให้ก้นหม้อนี่กระจายความร้อนนะคุณผู้ชมใช้ช้อนคน1ครั้งเพื่อให้ความร้อนของน้ำมันกระจายคุณผู้ชมจะเห็นแล้วนะกระเทียมบางส่วนเริ่มลอยๆขึ้นข้างบนเห็นไหม
วิธีนี้จะทำให้ความร้อนเนี่ยไล่กลิ่นกระเทียมออกมาน้ำมันจะเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของกระเทียมซึ่งคุณผู้ชมจะใช้ประโยชน์จากมันได้เยอะทีเดียวนะครับอักคนอีกสักหนึ่งครั้งเพื่อแน่ใจว่าไม่มีกระเทียมซึ่งมันมียางและมีน้ำมันติดอยู่ก้นหม้อเนี่ยวิธีนี้จะทำให้ได้กระเทียมที่มีกลิ่นหอมแล้วก็สุกเหลืองทั่วๆกันยิ่งตอนนี้ต้องยิ่งหรี่ไฟให้เล็กลงไปอีกหอมไปหมดคุณผู้ชมเห็นไหมเจลกระเทียมก็ยืนอยู่กับคุณผู้ชมได้ตั้งครึ่งชั่วโมงจะบ้าตายจริงป่ะยังไม่ได้พูดแบบคนแก่มานั่งบ่นพึมพำนิยามันก็มีความเป็นจริงนะคุณผู้ชมหอมไปถึงบ้านคุณผู้ชมเลยใช่ป่ะเป็นคนทำอะไรอ่ะนิดเดียวธรรมดาธรรมดาก็มีเสน่ห์เนี่ยแค่เจลกระเทียมโอ้ยเขายังหลงกันข้อนเมืองคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟองบางลงเห็นไหมที่ขาวๆฟูๆก็จะเริ่มบางลงเนี่ยเห็นเป็นกรีบๆเป็นจุดๆสีน้ำตาลแต่ก็ยังมีขาวๆนิดหน่อยใช่ไหมเนี่ยต้องคนแล้วนะตอนนี้เริ่มแล้วชักช้าเนี่ยเดี๋ยววุบเลยนะคุณผู้ชมไม่สินี่มีข้าวสวยฉันจะลงไปคลุกในหม้อนี้อีกรีบยกขึ้นน้ำมันอยู่ข้างล่างเป็นน้ำมันที่หอมกระเทียมมากจะทำอะไรกับน้ำมันนี่แค่เจียวไข่นี่ตกใจตายเลยอร่อยแล้วก็หอมหอมคุณผู้ชมคะเราก็ใช้หม้อที่เราเจียวกระเทียมใบเดิมเติมน้ำสะอาดลงไปหมูค่ะอันนี้เป็นสันคอหมูซื้อมาที่เขาบดให้เครื่องเขาบดเสร็จกระเทียมสับใส่ลงไปน้ำตาลทรายนิดเดียวอย่าเยอะซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมนิดนึงแม้เดี๋ยวนี้เขาฮิตต้องใส่พริกไทยป่นจัดการคนให้เข้ากันบี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 มันจะเหนียวขึ้นเนียนขึ้นเอาล่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นลักษณะของน้ำปุดๆแบบนี้ช้อนจุ่มน้ำช้อนจุ่มน้ำนี่ลูกโตนะฉันไม่ได้ทำแบบหมูขยุ่มขี้เหนียวหมูสับก็เป็นชิ้นไม่ได้ทำวิญญาณหมูหรือจะบอกแม่ไหมหมูเล็กแม่ขยันจังนะนั่งปั้นลูกเท่าขี้เล็บไม่เอาเดี๋ยวลูกค่อนคอดเวลาตักจะเหลือชิ้นสุดท้ายว่าชิ้นใหญ่ไว้กินเองใส่ลงไปเราบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เราจะทำแกงจืดหอมใหญ่นี่ก็คือหอมใหญ่เราเลือกหัวน้อยๆนะคุณผู้ชมนะเนี่ยใส่ลงไปหอมเนี่ยสีขาวขุ่นเดี๋ยวพอสุกแล้วเราจะต้องต้มจนกระทั่งมันใสเจ๋วแหววแครอทใส่ไปหน่อยเป็นดอกเป็นดวงมะเขือเทศเอาไส้ออกเหลือแต่เนื้อแดงๆมะเขือเทศเนี่ยมันทำให้เกิดความอร่อยมันเหมือนผงชูรสธรรมชาติมันฝรั่งต้มสุกใส่ลงไปหน่อยปล่อยให้เขาต้มไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคุณผู้ชมรอแป๊บนะถ้าอยากจะให้หอมเนี่ยสุกใสจนเละเลยเนี่ยคุณผู้ชมปิดเตาพักไว้จนเย็นสนิทแล้วคุณผู้ชมอุ่นอีกทีนึงหอมจะสุกใสจนนุ่มแกงจืดอะไรก็ตามเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดหนึ่งซีอิ๊วขาวน่าจะดูดีกว่าเพื่อนดีกว่าน้ำปลาพริกไทยป่นโปรยปลายลงไปคนซะยิ่งเคี่ยวนานก็ยิ่งอร่อยนี่เตรียมหุงข้าวไว้แล้วนะคุณผู้ชมเป็นข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูสีข้าวน่ากินนะกินกับข้าวอะไรก็อร่อยนะคุณผู้ชมหุงขึ้นหม้อนะนี่เราตักแกงจืดทุกคุณผู้ชมดูหมูฉันสิตายตายลูกบล้อเดี๋ยวขอแครอทหายอ่ะเอาอยู่นี่เจอแล้วนี่แครอทเป็นดอกไม้คุณผู้ชมดูสวยงามเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันยากจนหมูสักชิ้นหนึ่งนี่เป้งๆเลยคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมอย่าลืมลงทุนเจียวกระเทียมซะแทบตายไม่เอามาใช้นี่เจียวเองไปขอที่ร้านเขาก็ไม่ให้ขนาดนี้ฉันเจียวเองนี่คุณผู้ชมจับให้เป็นช่อๆเอาแค่กลิ่นน่ะเด็กๆไม่ชอบนะแต่มันท็อปโนสพอจุ่มลงไปเสร็จกลิ่นมันออกเวลาตักมาสดนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้กลิ่นของขึ้นช่ายแบบจางๆบอกเลยมื้อนี้สุขภาพจริงๆครับกับแกงจืดหอมใหญ่หมูสับเ
มค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงจืดหอมใหญ่ใส่หมูสับหรือจะเป็นเมนูเรดอเนียนมาร์มาเลดเนี่ยก็น่าทำแล้วก็น่ารับประทานทั้ง2เมนูเลยล่ะทีนี้นะคะหากคุณผู้ชมมีหอมใหญ่หรือหอมแดงเนี่ยก็สามารถเอามาทำเมนูแสนอร่อยแบบพวกเราได้ถึง2เมนูแล้วนะหรือถ้าเกิดกำลังค้นนะคะหาสูตรเบเกอรี่หรืออาหารอร่อยๆเนี่ยทางพวกเราเนี่ยนะคะก็มีชาแนลค่ะทาง YouTube นะคะชื่อยูสักฟู้ดทีวีค่ะสามารถเข้าไปดูได้เลยมีสูตรอาหารและเบเกอรี่รอคุณผู้ชมอยู่เยอะมากๆร้านผมเนี่ยมีอาหารหลากหลายมากเลยแต่อยากได้อาหารโลเคอลมาฟิวชั่นแค่เอาปลาฟาดมาสับๆตับเนี่ยนะครับผสมแป้งนิดนึงแล้วก็ใส่เครื่องทาโกะได้เลยวันนี้เรามีเมนูทำง่ายสำหรับคนรักเส้นๆมาฝากกันจ้ะกับเมนูบะหมี่ผัดขี้เมาไส้อั่ววาสนาวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำไส้อั่วย่างสูตรเตาถ่านตราวาสนาลงจี่จนสุกเพื่อให้ไส้อั่วมีกลิ่นหอมไส้อั่วย่างสูตรเตาถ่านตราวาสนาจัดเต็มเครื่องเทศสมุนไพรที่เคล้ากับเนื้อหมูติดมันเพื่อให้ได้รสสัมผัสแบบฉ่ำๆกลมกล่อมและจัดจ้านที่สำคัญไม่เลี่ยนด้วยนะเธอตรงนี้หอมมากจากนั้นนำไส้อั่วมาหั่นเป็นชิ้นๆเตรียมไว้หั่นชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เป็นไรเนาะต่อใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดและพริกขี้หนูแดงสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่แครอทลวกสุกข้าวโพดอ่อนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกและไส้อั่วย่างสูตรเตาถ่านกล่าววาสนาที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่พริกไทยสดพริกชี้ฟ้า3สีหั่นแฉลบกระชายซอยเป็นเส้นและใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟค่ะตักบะหมี่ผัดขี้เมาไส้อั่วลงในภาชนะตกแต่งด้วยใบกะเพราทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบะหมี่ผัดขี้เมาไส้อั่ววาสนาอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ Shopee, Lazada, LINE Official, Website ใครที่ไม่รู้ว่ามาพิษณุโลกแล้วจะกินอะไรดีฟังทางนี้ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาแนะนำเป็นเมนูที่พัฒนาและคิดค้นมาจากอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกทำจากวัตถุดิบพื้นถิ่นของจังหวัดและมีเทคนิคการทำที่พิเศษเป็นเอกลักษณ์แถมมีรสชาติอร่อยตามแบบฉบับของคนพิษณุโลกมาแนะนำกันค่ะห่อหมกปลาถือเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกมีมาตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันได้ถูกนำมารื้อฟื้นและหาเอกลักษณ์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ดึงเอาวัตถุดิบชั้นยอดของจังหวัดพิษณุโลกคือเนื้อปลาแม่น้ำท้องถิ่นตามธรรมชาติหลากสายพันธุ์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มาผสมผสานในสัดส่วนที่เหมาะสมแถมเครื่องแกงสมุนไพรที่นำมาใช้ก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะและจุดเด่นใช้กรรมวิธีแบบโบราณนั่นคือเทคนิคการฟาดปลาทำให้ห่อหมกปลาฟาดของพิษณุโลกมีเนื้อแน่นเนียนเด้งหนึบได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีและสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์ประจำจังหวัดได้อย่างหลากหลายซึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาไปทัวร์ร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลกที่มีเมนูห่อหมกปลาฟาดกันจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมาอยู่ที่หน้าร้านสเต็กปีนังนะครับร้านนี้บอกได้เลยว่าใครที่มาพิษณุโลกต้องแวะมาชิมอาหารร้านนี้กันทุกคนเลยครับร้านนี้มีอาหารให้เลือกมากมายครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กเป็นอาหารไทยอาหารอีสานหรือแม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับที่อร่อยก็ยังมีเลยครับคุณผู้ชมบรรยากาศของร้านนะคุณผู้ชมครับตกแต่งสวยงามมาก
หมาะอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่ชอบร้านอาหารใหญ่ๆ ในสไตล์ลอฟต์แล้วก็คุณผู้ชมต้องมาที่นี่ครับและเมนูปลาฟาดนะครับคุณผู้ชมทางร้านสเต็กปีนังก็เอามาทำเป็นเมนูใหม่ต่อยอดด้วยนะครับคุณผู้ชมนั่นคือเมนูทาโกยากิปลาฟาดรสชาติจะอร่อยไหมหน้าตาจะเป็นยังไงชวนกินขนาดไหนเราไปพิสูจน์กันครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่หลุนสวัสดีครับโอ้โหร้านสเต็กปีนังนี่ใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยเดิมมาก็เปิดมา10กว่าปีแล้วแต่เพิ่งมาปรับปรุงพัฒนาให้มันประมาณ5ปีเสิร์ชไปที่ไหนในอินเทอร์เน็ตก็เจอร้านนี้หมดเลยแสดงว่าโด่งดังมากนะครับต้องถามพี่หลุนก่อนว่าทำไมถึงได้เอาเมนูปลาฟาดมาทำเป็นทาโกยากิล่ะครับคือเนื่องจากว่าพิษณุโลกเป็นเมืองปลานะครับครับแล้วก็เราก็เห็นว่าชาวบ้านเราเนี่ยมีปลาเยอะเวลาน้ำหลากครับแล้วมีปลาตัวเล็กตัวน้อยเยอะมากเลยเราก็คิดว่าถ้าไปทำปลาแห้งปลาอะไรมันก็เหมือนที่อื่นครับที่ร้านผมเนี่ยมีอาหารหลากหลายมากเลยแต่อยากได้อาหารโลเคอลมาฟิวชั่นให้เด็กรุ่นใหม่ได้ชิมกันแล้วน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงเนี่ยเราก็มาจากโลเคอลเหมือนกันจากพื้นบ้านเราแล้วอันนี้ทำยากไหมไม่ยากเนาะไม่ยากเลยครับแค่เอาปลาฟาดมาสับๆตับเนี่ยนะครับผสมแป้งนิดนึงแล้วก็ใส่เครื่องทาโกะได้เลยถ้าอย่างนั้นขออนุญาตชิมนะครับครับกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยดูสิสัมผัสดูก็จะรู้เลยว่านิ่มๆคือเราอยากให้เป็นอัตลักษณ์ของร้านเราครับคุณผู้ชมครับเนื้อของทาโกะยากิปลาฟาดเนี่ยมันมีความหอมของพริกแกงนะครับและที่สำคัญเนื้อปลาไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับคุณผู้ชมตัวไส้ที่ใส่เข้าไปนิดหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็ดูนุ่มละมุนและยิ่งรับประทานคู่กับผักสดมันจะยิ่งอร่อยมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับใครก็ตามที่แวะมาเที่ยวที่พิษณุโลกก็แวะมาชิมเมนูที่แสนอร่อยที่ทำจากปลาฟาดได้ที่ร้านสเต็กปีนังนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาของฝากติดไม้ติดมือหรืออยากลองทำเมนูแสนอร่อยจากปลาฟาดในฉบับของตัวเองสามารถสั่งซื้อเนื้อปลาฟาดได้ที่จุดจำหน่ายต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะและใครที่เป็นสายขนมหวานอยากลองชิมขนมแสนอร่อยอย่างบัตเตอร์เค้กลูกตาลทำจากเนื้อตาลของดีอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นผู้คิดค้นสูตรและถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดนำไปผลิตเป็นของฝากคู่เมืองพิษณุโลกทางร้านก็มีบริการจำหน่ายอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับช่อง Workpoint กดหมายเลข23เวลาบ่าย 3 โมงนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสูตรแป้งไทยของเราทำง่ายนะคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมร่วนซุยเลยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเดี๋ยวเรามีท็อปปิ้งนะคุณผู้ชมพวกคนไม่รู้ไงว่าตายฉันทำไทยอะไรทายว่านหางจระเข้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาว่านหางจระเข้มาแต่งหน้าอีกเดี๋ยวเขาไม่รู้เพราะเรามาใช้กุ้งเราใช้อะไรนะมั้งก็เป็นอาหารทะเลก็ได้นะครับเป็นของปลาหมึกอะไรก็เป็นเนื้อสัตว์แดงนะเชฟแบบไก่อันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกันเพราะว่ากินอาหารเพื่อสุขภาพเสร็จแล้วนะครับกับเมนูนี้นะครับผมเป็นเมนูที่ทำง่ายทุกคนสามารถเอากลับไปทำได้กับเมนูเซบิเช่ว่านหางจระเข้ครับ